นี้ฟิล์มกับฟิลนะคะจะมาย้อนวัยหน่อยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสลามว่าจะเป็นสลามแบบใหม่นะคะบางคนน่าจะเคยเห็นใน TikTok ผ่านๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทางฝรั่งหรือว่าคนไทยเนี่ยเขาเริ่มกลับมาเล่นกันรอบนี้จะไม่ใช่สลามแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะรอบนี้นะคะจะเป็นสลามที่มีกลิ่นแล้วก็มีหน้าตาเป็นขนมใช่ตกแต่งได้แต่ว่าห้ามทานนะคะเพราะสลามเนี่ยทานไม่ได้อยู่แล้ว okay. ใช่วันนี้ฟิล์มได้มาเป็นสวีทลาเวนเดอร์นะคะนี่ของฟิล์มก็จะไปโทนสีม่วงนะสามารถตกแต่งได้เป็นแบบนี้ของฟิล์มจะเม้นหมด3อย่างแต่ว่าถ้าสลามเนี่ยเขาละลายหรือว่าเหลวไปนะคะเขาก็มีบอแล็กมาให้เราผสมเพิ่มได้ใช่ค่ะของฟิล์มนะคะก็จะเป็นคาราเมลแอปเปิ้ลอันนี้ก็จะเป็นซอสคาราเมลของเรานะคะนี่แล้วข้างในเนี่ยจะมีเป็นเนื้อแอปเปิ้ลทุกคนแล้วจะมีของตกแต่งด้วยอันนี้เป็นแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็มีกิตเตอร์วิงวิงแล้วก็จะมีเป็นซีโมแอปเปิ้ลจิ๋วนะคะใช่แล้วก็บอแล็กนะคะทุกคน okay. ใช่ค่ะจริงๆร้านเนี่ยเขามีหลายแบบมากแล้วคือของหมดไวมากใช่คือตอนแรกจะสั่งลิ้นจี่กับไอติมไปทุกคนแต่คือกดสั่งไปปุ๊บเตรียมตัวจ่ายเงินปั๊บหมดเด้งออกจากตะกร้าที่แบบว่าสั่งไว้นะคะจริงๆมีมัทฉะด้วยแต่น้องฟิลแอบเล่นไปแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูทั้ง2แบบนี้ละกันที่ยังเหลืออยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเริ่มจากของฟิล์มก่อนละกันนะของฟิล์มที่ได้ก็จะมีนี่ดอกลาเวนเดอร์หรือเปล่าใช่เอาไว้ตกแต่งใช่นี่นะคะเปิดบอลแหลกร้อนแล้วก็ได้ไปฟิล์มเพราะบอกเลยว่าต้องเหลวแน่นอนอากาศประเทศไทยร้อนมากโอเคอุ้ยนี่นะคะกระปุกเขาดีด้วยนะวิฟิวไม่เท่าไรยังได้อยู่นี่อ่ะวิ่งเนื้อแบบเด้งๆตกแต่งหน้าตกแต่งหน้าจัดขอบจัดขอบก่อนจัดขอบก่อนใช่ไหมมันสวยจะได้ออกมาหน้าตาดูดีกลิ่นหอมนี่อันนี้ไม่ติดมือฟิล์มทุกคนอ่ะตกแต่งวางนี้ก่อนต่อมาใส่ซอสซอสอู้อันนี้ต้องเสี่ยงดูก่อนนะคะว่าแบบจะติดมือไหมแล้วก็ข้างล่างเขาเนี่ยเห็นไหมจะเป็นกิตเตอร์วิงวิงวิ่งย้อนไวมากขอแบบว่าเอาเขาออกมาจากกระปุกก่อนเป็นไงบ้างยังได้อยู่ไม่ติดมือมากนะคะแต่ถ้าติดมือเราก็มีตัวช่วยก็คือใช่บอลแหลกบอลแหลกเขาให้มาเยอะด้วยประเด็นอ่ะอุ้ยติดมืออยู่นิดนึงเราก็สามารถผสมได้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่นิดนึงก่อนเข้ากันเรียบร้อยนี่ไงพอเขาเริ่มจับตัวเวลาเราจะเอามาตกแต่งคือมันก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แบะแล้วก็แปะลงไปใช่ชุบแป๊บนึงนะวางลงไปเฮ้ยตะบันไปคือหน้าตาน้องแกน่ารักขึ้นอันนี้พี่ขอว่าราดแบบนี้ละกันก็อาจจะมีติดมือบ้างนะคะอย่างที่น้องฟิวบอกอากาศประเทศไทยเนาะอันนี้อีกกระปุกหนึ่งนะคะคล้ายๆวิปปิ้งครีมใช่เอ้ยอันนี้ไม่ติดอันนี้ดูเนื้อดีมากเลยอ่ะนี่เนื้อเขาจะเป็นสีแบบว่าวิงวิงทำเป็นทรงวิปปิ้งครีมแล้วก็หมุนพี่จะหาความสามารถนั้นจากไหนไหนมันก็กลายเป็นกลมๆเหมือนเดิมอ้าวนี่อ่ะตกแต่งจุ๊บเฮ้ยแต่ว่าได้เต็มกระปุกนะพอตกแต่งแล้วอ่ะทำไมมันไม่เหมือนแบบในรูปฟิวในรูปก็ต้องเหมือนแล้วมันดูสวยมากเลยอ่ะอันนั้นคือเหมือนเขาน่าจะใส่บอลแล็บเพิ่มเขาจะได้พูนๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองแบบว่าออกจากกระปุกหมดนี่กันโอ้โหนี่อ่ะขยับก่อนนี่ฟิวได้อยู่ไหมมันคล้ายๆโยเกิร์ตไอเนี้ยองุ่นอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นนานมากอันนี้คือของฟิล์มนะคะที่เป็นกระปุกแหละใช่แล้วคือเนื้อดีด้วยเติมบอลแหละแค่อันเดียวเองก็จะเป็นกระปุกที่เป็นแบบว่าสีใสๆม่วงๆโอ้โหก็ไม่ฟิล์มจิ้มนะคะน้องฟิล์มก็จะมาแกะของน้องฟิล์มกันก็จะเป็นคาราเมลแอปเปิ้ลใช่แต่ของฟิล์มก็คือได้ยินเสียงไหมทุกคนดีมากนี่มาเดี๋ยวฟิล์มขอลองยืดก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปดูของน้องฟิล์มนะคะคือเนื้อดีแล้วคือได้ก้อนใหญ่มากแบบล้นกระปุกต้องเอากระปุกมาใส่แยกใช่นี่อันนี้คือพอผสมแล้วคือสีเขาไม่เพี้ยนนะคะทุกคนก็จะเป็นม่วงอ่อนๆแบบนี้ใช่แบบผสมสีก็คือน่ารักและกลิ่นหอมเหมือนเดิมเลยนี่แต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มติดมืออะไรเงี้ยผสมอะไรไปใช่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวีทลาเวนเดอร์ของฟิล์มนะคะเดี๋ยวเราไปดูของน้องฟิล์มกันบ้างนะคะมาค่ะคาราเมลแอปเปิ้ลก็คือดูจากกลิ่นแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบเป็นแอปเปิ้ลไซรัปทุกคนแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีเนื้อด้วยโอ้โหอันนี้มันดูเป็นเหมือนเนื้อโฟมอ่ะดูฟูๆป่ะใช่ระหว่างน้องฟิวแกะฟิล์มก็คือจิ้มร้อนหนุกมาก
กลิ่นแอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลแล้วก็มีเหมือนแบบว่ากินแบบคาราเมลข้างในว่าคล้ายๆกินเหมือนน้ำแอปเปิ้ลอะใช่แต่ว่าไม่ได้กินทุกคนได้กินทั้งหวานกินมันหอมอะต่อมาเย็นเราขอแกะพวกท็อปปิ้งมันมาก่อนพวกเลนบงเลนโบวีของตกแต่งน้องฟิวเยอะนะคะแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยของตกแต่งก็จะต่างกันไปท่านก็จะมีเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลจิ๋วแล้วก็มีทองเป็นผงกิตเตอร์หรอไม่เป็นแผ่นเลยเฮ้ยไส้ลับแบบไหนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเมนูขนมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแผ่นทองให้นะค่ะมาต่อมาแอปเปิ้ลของเราทีเด็ดอันเนี้ยเด็ดจริงคือฟิล์มอะสั่งมาแล้วเหมือนกันนะคะกะเอามาเล่นแยกคนเดียวอุ้ยเป็นไงแต่ดูเนื้อเขาดิเนื้อแอปเปิ้ลเนาะเฮ้ยเนื้ออุ้ยเนื้อนิ่มๆเหรอใช่มันเป็นเหมือนมันเรียกว่าไงอ่ะเนี่ยใช่เฮ้ยเปรี้ยวอ่ะอุ้ยกลามเขาไปไกลแล้วนะคะทุกคนแปลว่าบีบแล้วมันก็จะไม่แบบรวมกันทุกคนมาอย่าขอใส่บอลเล็กถ้าโอ้เยอะไปไหมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะเขาก็ไหลออกอยู่แล้วไงมันไม่ได้จับตัวถ้าเราไม่ได้ขนมาจับสองมือเลยกันดูดิทุกคนมันเป็นเนื้อเลยอ่ะนี่ฟิล์มก็เล่นก็คือว่าหลุดออกจากมือแล้วนะมามามาผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จัดทรงหันกระปุกโชว์แบบว่าอย่างนี้หน่อยไหนขอดูอุ๊ยเออแต่ดูฟูๆนะคะแบบมีฟองอากาศข้างในดูนิ่มๆมาน้องฟิลจัดทรงก่อนจัดทรงมาเดี๋ยวพี่นวดให้ก่อนไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วคือข้างในมันเข้ากันหรือยังปั้นๆแบบนี้ไหมพี่เห็นเขาทำแบบว่าเป็นเส้นๆแล้วก็เลยนี่น้องฟิลจะเอาให้มันเป็นขยุ่มแบบนี้อ่ะมา1 2 3อ่ะเร็วๆๆๆๆแล้วเขาต้องแต่งอื่นนี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้ปากตัวนี้นะที่พี่เห็นใช่ได้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 แล้วเราก็ใส่ท็อปปิ้งนี่ทองนี่นี่นะคะหน้าตาของเขาอุ๊ยหอมไหมแต่คือฟิล์มไม่ติดใจของฟิล์มอยู่เลยนะคะที่เป็นสวีทลาเวนเดอร์เห็นตอนที่แบบว่าเริ่มตกแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะมานวดนวดกันใช่มาพร้อมไหมพร้อมก็ได้ค่ะไหนดูสิเนื้อเขาดูเด้งฟูมากเลยอ่ะอุ้ยเป็นไงตกแต่งไม่ถึงนาทีโอ้น้องอุ้ยถ้ารอบหน้าเราได้แบบอื่นมาพี่ว่าน่าจะสวยกว่านี้เขามีโดนัทลิ้นจี่มะม่วงโดนัทติมใช่แล้วก็มีเลมอนมาใช่เดี๋ยวเขากำลังทำเลมอนแล้วก็มีสีเขียวเป็นเหมือนมะนาววะใช่เยอะแยะไปหมดเลยทุกคนก็คือเราไปซื้อใน IG มานะคะทุกคนก็คือโดนป้ายยามาจากใน TikTok ใช่ฟิล์มเห็นนานแล้วแหละแต่ว่าเขาเปิดทีแป๊บเดียวไงใช้เวลาในการทำนานพี่หน่อยเรียบร้อยออกมาแล้วมือนึงแต่ตีมือนึงแทนขอจิ้มจิ้มหน่อยอ๋ออันนี้คือเนื้อแอปเปิ้ลเขาทุกคนมันจะแบบว่าตะปุ่มตะเปิ้มอะมาเอาออกจากมือก่อนนะคะอย่างแรกตอนนี้ติดมือไปหมดเลยจ้าแต่ว่าไม่ติดมือฟิล์มแล้วตอนฟิล์มเล่นเมื่อกี้ถือว่าย้อนวัยเด็กนะคะเพราะว่าสลามเนี่ยเราเล่นครั้งสุดท้ายก็สามสี่ปีก่อนได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ฟิล์มก็หาซื้อกาวอะไรเงี้ยกับบอลแล็กมานั่งทำเล่นอยู่บนห้องนะคะใช่20ไม่จริงเดี๋ยวช่วยน้องฟิล์มนวดก่อนนะคะเต็มเลยแต่ว่าแบบว่าของฟิวอ่ะเขามีเป็นเนื้อๆให้แล้วเวลาบีบคือแบบจะจุ่มใช่มันฟินมากอย่างของฟิวอ่ะก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าเม็ดลูกปัดสีม่วงๆไงเห็นไหมอย่างอันเนี้ยตัวของน้องฟิวก็คือกินหอมมากเป็นแอปเปิ้ลเหมือนขนมอ่ะเอ้ยพี่ว่าไอที่เป็นสีน้ำตาลคือมันเป็นทั้งกลิ่นโคลาแล้วก็คาราเมลดมไปดมมาเหมือนผสมแล้วออกโคลาผสมแล้วเหมือนโคลาใช่ใช่กลิ่นเริ่มเปลี่ยนแต่ว่าหอมเหมือนเดิมนะคะคือจริงๆอ่ะที่ร้านเขามีหลายเมนูมากนะคะที่เป็นสลามเพราะว่าเขาจะทำหน้าตาเหมือนของทานแต่ว่าทานไม่ได้นะอย่างที่บอกเฮ้ยมันแตกอ้าวมันอุ้ยแอปเปิ้ลฉีกเป็นชิ้นๆเฮ้ยแล้วสงสัยเราต้องขยำทุกคนวิบเฮ้ยหยิบออกมาเล่นหนึ่งชิ้นกันทุกคนอุ้ยจริงด้วยมันเป็นเหมือนแบบว่าฟู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 เลยนี่ทุกคนน่าจะเป็นสลามแข็งตัวหรือเปล่าสนุกอะตอนมันดูเขาเรียกว่าสนุกเข้าใจไหมมันก็เลยเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยมาทุกคนเดี๋ยวฟิล์มกับฟิล์มจะมายืดสลามกันแล้วก็ของน้องฟิล์มมีเนื้อแอปเปิ้ลด้วยมาพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันอะไรพี่ทำไปแล้วอุ้ยปล่อยลูกโป่งได้เหมือนเดิมนะคะนะคะตอนนี้ติดมือมากเลยไหมพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองสาม
ออกไม่ได้เนื้อแอปเปิ้ลหนักแล้วคือกลิ่นหอมมากใช่แล้วเนื้อก็คือเด้งฟูไม่ติดมือฟิล์มแล้วนะคะดูกลิ่นหอมมากว้าวก็หอมไม่ฟิล์มอันเนี้ยมันยืดใช่มันไม่ได้ออกไปทางฟูอะไรเนี่ยฝาฟิล์มมันฟูแบบเน้นจิ้มมากกลิ่นหอมแล้วคือเก็บในกระปุกอันนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเขาก็มีกระปุกให้ดูเสียง ASMR สลามตอนนี้ฟิลกับฟิลก็คือสลับกันเล่นนะคะเดี๋ยวฟิลจะมาลองยืดของฟิลดูเมื่อกี้ฟิลเหมือนจะยืดของตัวเองไม่ได้เนี่ยใช่มาดูของฟิลกันที่เป็นแบบว่าแอปเปิ้ลมาหนึ่งสองสามของฟิลก็คือจะมีเป็นแบบว่าเนื้อชิ้นเล็กๆนะคะเห็นว่าของพี่ยืดได้เป็นไงเฮ้ยไม่เอาแบบว่ากระเด็นหาพ่อโหติดกล้องเลยมีเอฟเฟกต์อัตโนมัตินี่เห็นเนื้อไหมแต่กลิ่นหอมจริงอันเนี้ยหอมหมดอะหอมทุกกลิ่นก็ถือว่าสองอันเนี้ยที่เราแบบว่าได้สั่งมาลองเล่นนะคะถือว่าได้ย้อนวนวานมากๆนะคะได้กลับมาเล่นอีกครั้งแล้วก็รอบเนี้ยดูมีอะไรกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถตกแต่งได้เขามีท็อปปิ้งให้และกลิ่นก็คือแบบว่าดูแบบดีอะเมื่อก่อนกลิ่นไม่ได้แบบว่าหลากหลายขนาดนี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าเราอาจจะซื้อแบบอื่นมารีวิวแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาย้อนวันวานเนาะได้กลับมาเล่นสลามอีกครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เราทำคลิปอะไรเกี่ยวกับสลามนะคะหรือว่าชาเลนจ์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะใช่ค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอต้อนรับไปก่อนค่ะบ๊ายบาย